โรงละครพูดแห่งชาติจีนเปลี่ยนวรรณคดีโบราณให้เป็นละครพูดนว,วัตกรรมร่วมสมัยในช่วงปิดเทอมฤด,ดูร้อนปีนี้โรงละครพูดแห่งชาติจีนจะจัดการแสดงละครนว,วัตกรรมมาร่วมสมัยซึ่งเดัดแปลงมาจากวรรณคดีโบราณทั้งหมด12เรื่องโดยเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับละครเยาวชน12คนนายเทียนชิน่นซิงผู้อำนวยการโรงละครแห่งชาติจีนกล่าวว่า นี่คือส่วนประกอบของโครงการสนับสนุนผู้กำกับละครเยาวชนซึ่งปีนี้เน้นการดัดแปลงวรรณคดีโบราณของจีนค่ะผู้กำกับเยาวชนทั้ง12คนจะร่วมเดินทางในเส้นทางของการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไปพร้อมกับผู้ชมนะคะ และจะพยายามเน้นนวัตกรรมด้วยผู้กำกับเยาวชนคนหนึ่งกล่าวว่าเขาได้นำวรรณคาดีโบราณมาถ่ายทอดด้วยมุมมองแบบยุคปัจจุบันรวมถึงการใช้แนวคิดและค่านิยมในยุคปัจจุบันเพื่อให้ความเป็นเลิศในวรรณคาดีดั้งเดิมสามารถสืบทอดต่อไปได้อย่างไม่ขาดสายค่ะ